สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในอมก.พอดแคสต์ครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคลิปพิเศษนะครับที่ทางเคปเลอร์เนี่ยได้มีการปล่อยออกมานะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของ3สาวจากเคปเลอร์นั่นก็คือยองอึนแชยอนแล้วก็ดายอนนะครับที่จะมาร้องเพลงคัฟเวอร์นะครับของรุ่นพี่อย่างแทยอนจาก Girls Generation นะครับในเพลง This Christmas นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ได้มีการถ่ายทำไว้ในช่วงเดือนที่แล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็อยู่ในแพลนที่จะปล่อยออกมาช่วงโปรโมทของเคปเลอร์นะครับหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปเนี่ยที่ปล่อยมาในวันคริสต์มาสนะครับเป็นคอนเทนต์เพื่อเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสให้กับแฟนๆนะครับแต่ด้วยที่ว่าเคปเลอร์นะครับได้มีการเลื่อนวันเดบิวต์ออกไปนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยไปเป็นมกราคมนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางเคปเลอร์เนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจที่จะปล่อยคลิปนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อให้ทันกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับนั่นก็คือในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ทางเคปเลอร์นะครับก็ส่งตัวแทนของวงอย่าง3สาวไดยอนยองอึนแล้วก็แชยอนนะครับเป็นตัวแทนออกมามอบความสุขให้กับแฟนๆในช่วงวันคริสต์มาสนะครับกับเพลง This Christmas นะครับตอนนี้นะครับคลิปคัฟเวอร์เพลง This Christmas ของเคปเลอร์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยลงใน YouTube แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ไปหาฟังกันได้นะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเพลงเพราะมากๆตั้งแต่แรกที่แทยอนร้องเนี่ยก็เพราะมากๆแล้วนะครับเพราะ3สาวออกมาร้องเนี่ยก็ยังเพราะแล้วก็ซึ้งกินใจอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมาะกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่อากาศหนาวๆแบบนี้มากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยคลิปนี้ลงใน YouTube นะครับแฟนๆของเคปเลอร์เนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับของทางเคปเลอร์เนี่ยมาให้ได้ติดตามกันนะครับนอกจากเคปเลอร์วิวนะครับที่เป็นรายการเรียลลิตี้ของเคปเลอร์นะครับและนอกจากที่แฟนๆเนี่ยจะดีใจกันมากๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆของเคปเลอร์เนี่ยก็ต่างมาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปคัฟเวอร์เพลงนี้ของทั้ง3สาวกันอย่างเยอะมากมายเลยนะครับและหลายคนนะครับก็ชื่นชมเสียงของแชยอนนะครับว่าแชยอนเนี่ยมีเสียงที่เพราะแล้วก็หวานหูมากๆเลยบางคนนะครับก็บอกว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเนื้อเสียงของทั้ง3คนเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะครับบางคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการชื่นชมแชยอนนะครับว่าไม่ผิดหวังเลยที่แชยอนนำเพลงนี้มาร้องนะครับเป็นเพลงที่เข้าปากแชยอนมากๆเนื้อเสียงแล้วก็เทคนิคการร้องของแชยอนเนี่ยก็เป็น SM สไตล์มากเลยนะครับสมแล้วที่แชยอนเนี่ยเป็นเด็กฝึกจาก SM Entertainment มาก่อนนะครับอีกคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการชื่นชมดายอนด้วยนะครับว่าเสียงของดายอนเนี่ยดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นโวคอลได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในวงเลยที่สามารถเต้นได้แรปได้แล้วก็ร้องได้ถือว่าดายอนครบเครื่องมากๆเลยแล้วก็ยังมีชื่นชมยองอึนนะครับว่ายองอึนเนี่ยสามารถที่จะปรับลุคให้ดูหวานได้ขนาดนี้เลยหรอและน้ำเสียงของยองอึนก็ยังหวานมากๆด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนมาคอมเมนต์แอบแซวดายอนเหมือนกันนะครับว่าดายอนเนี่ยเป็นลีดโวคอลหรือเปล่าเนี่ยร้องเพลงดีมากๆเลยนะครับจากที่เราเนี่ยได้มีการอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับที่ได้มีการพูดถึงทั้ง3สาวเนี่ยก็จะได้มีการชื่นชมของทั้ง3คนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแชยอนเนี่ยหลายๆคนก็จะชื่นชมไปด้านของเสียงร้องนะครับที่มีความเป็นเมนโวคอลของวงมากๆและน้ำเสียงของแชยอนเนี่ยก็ยังเพราะแล้วก็ใสมากๆเลยนะครับไม่แปลกใจเลยจริงๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยจะชื่นชมแชยอนในเรื่องของการร้องเพลงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ไปฟังเพลงนี้ของแชยอนมานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าแชยอนเนี่ยมีน้ำเสียงที่เพราะมากๆในส่วนของดายอนนะครับหลายๆคนเนี่ยก็แปลกใจมากๆเลยว่าเสียงของดายอนเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้เลยเพราะว่าในรายการนะครับจากที่ได้เห็นมาเนี่ยดายอนเนี่ยจะหนักไปทางแรปหรือว่าไปทางเมนแดนซ์มากกว่านะครับจะไม่ค่อยเห็นดายอนเนี่ยได้ร้องเพลงช้าๆแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนคลับมากๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยต่างเซอร์ไพรส์มากๆที่ได้เห็นดายอนร้องเพลงThis Christmas นี้นะครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือยองอึนนั่นเองอย่างที่รู้กันนะครับว่ายองอึนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความสามารถออลราวเดอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแรปนะครับก็มีความสามารถที่จะทำทุกอย่างเนี่ยออกมาได้ดีไปหมดเลยนะครับจากที่เห็นในรายการนะครับเราก็จะเห็นว่ายองอึนเนี่ยพยายามที่จะลองอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแรปนะครับการเต้นเองเราก็ได้เห็นตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วนะครับว่ายองอึนเนี่ยสามารถเต้นได้ดีมากๆเลยแถมยังเท่สุดๆอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับการร้องของยองอึนเนี่ยก็ยังดีแล้วก็เสถียรมากๆเลยแถมในเพลงนี้นะครับหลายๆคนก็ชื่นชมยองอึนมากๆว่าสามารถปรับเปลี่ยนลุคของตัว
ัวเองแล้วก็สไตล์การร้องเนี่ยให้ออกมาหวานกินใจได้สุดๆไปเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยออกมาคอมเมนต์ชื่นชมนะครับแล้วก็มาบ่นคิดถึงเคปเลอร์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เดบิวต์สักทีนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมาคอยขัดอยู่ตลอดเลยนะครับนอกจากจะมีแฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์ชื่นชมความสามารถในการร้องเพลงคัฟเวอร์ในครั้งนี้นะครับก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยออกมาพูดถึงการเดบิวต์ของเคปเลอร์อีกเช่นกันนะครับและหลายคนเนี่ยก็บ่นว่าคิดถึงจะแย่แล้วนะครับเมื่อไหร่เคปเลอร์เนี่ยจะเดบิวต์สักทีนะครับบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าสำหรับเคปเลอร์เนี่ยถ้าถึงวันเดบิวต์เมื่อไหร่น่าจะดังเป็นพลุแตกเลยเพราะว่าการจะได้เดบิวต์แต่ละครั้งก็มีอะไรมาขัดอยู่เสมอเหมือนมาขัดความดังนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแซวกันของแฟนคลับกับเคปเลอร์นะครับที่ค่อนข้างที่น่ารักมากๆเลยนะครับแฟนคลับหลายๆคนก็คงจะคิดถึงนะครับเลยมาคอมเมนต์แซวกันแบบนี้ในตอนนี้นะครับคลิปเพลงคัฟเวอร์อย่าง This Christmas ของ Kepler นะครับก็มียอดวิวกว่า 140,000 แล้วนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่คิดถึง Kepler จนทนไม่ไหวเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังสาวๆทั้ง3คนเนี่ยร้องเพลง This Christmas ในคลิปคัฟเวอร์เพลงนี้ได้นะครับถือว่าเป็นการซ้อมมือปั่นวิวนะครับให้กับ Kepler ตอนที่ Kepler เนี่ยเดบิวต์นะครับเราจะได้ปั่นวิว MV ของ Kepler ในเพลงเดบิวต์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Kepler นะครับให้กับแฟนคลับของ Kepler เนี่ยได้ติดตามกันนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการจาก Kepler นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Kepler ก็ได้มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้กับแฟนคลับเนี่ยได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ Reality อย่าง Kepler View นะครับรวมไปถึงการอัปเดตข่าวคราวต่างๆของ Kepler เนี่ยที่ออกมาอัปเดตให้กับแฟนๆอยู่เสมอนะครับและในวันนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปนะครับคัฟเวอร์เพลง This Christmas ที่เป็นของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้กับแฟนๆในวันคริสต์มาสนี้นะครับยังไงเนี่ยก็เข้ามาฟังเพลงนี้ให้หายหนาวให้อบอุ่นหัวใจกันนะครับสำหรับแฟนคลับของ Kepler แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนเข้ามาฟังช่องอมก.แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมก.พอดแคสต์ด้วยนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าคิดถึง Kepler เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ Kepler หรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับวงการ K-POP นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปฟังเพลง This Christmas ของ Kepler ที่คัฟเวอร์ลงในช่อง YouTube กันนะครับสวัสดีครับ